วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยมอต้ามหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า240ปีวันที่26สิงหาคมเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐมอต้าซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมอต้าวิทยาเขตเอ็มซิด้ามหาวิทยาลัยนี้คณะเยซูเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2135เมื่ออัศวินแห่งมอต้ามีชัยชนะเหนือมุสลิมต่อมาในปี2312อัศวินพินโตตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติจัดการศึกษาให้กับประชาชนมีพระนิกายเยซูอิตบริหารมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาปรัชญาและศาสนศาสตร์ภาษาศาสตร์และมนุษยวิทยาต่อมาอัศวินพินโตขับพระนิกายเยซูอิตออกไปและให้คฤหัสถ์บริหารปัจจุบันมหาวิทยาลัยมอต้ามี3วิทยาเขตวิทยาเขตหลักตั้งอยู่เขตเอ็มซิด้าวิทยาเขตที่2อยู่ที่กรุงวัลเลตตาเป็นวิทยาเขตเก่าใช้เป็นที่จัดประชุมทางวิชาการและสัมมนานานาชาติเป็นสถานที่สอนหลักสูตรระยะสั้นและโปรแกรมปริญญาโทนานาชาติที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศและวิทยาเขตที่3อยู่ที่เกาะโกโซมหาวิทยาลัยมอต้าเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมี14คณะ785หลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบสหวิชาทางด้านศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอนแบบทางไกลและแบบ e-learning มุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อจบออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมหาวิทยาลัยมอต้ายังสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆรวมถึงจัดอบรมธุรกิจระยะสั้นออกวารสารทางการศึกษาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อจะได้ใฝ่เรียนรู้และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมดึงดูดนักเรียนจากชาติต่างๆเข้ามาศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามหลัก3ประการคือเน้นเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการเรียนการสอนและการหาทุนมาเพื่อให้อาจารย์นักศึกษาได้ทำวิจัยและเรื่องการเข้าถึงประชาชนให้ได้รับความรู้จากการวิจัยและสนใจเรื่องการเรียนการสอนการศึกษาในมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีนักเรียนแลกเปลี่ยน500คนจาก81ประเทศทั่วโลกโอกาสนี้ส่งฟังบรรยายกิจกรรมของสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศหรือ IOI องค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาการรักษาและการใช้ทรัพยากรมหาสมุทรร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอาวิกพาโดชาวมอต้าขณะนั้นเป็นทูตประจำสหประชาชาติริเริ่มให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเมื่อปี2510ต่อมาปี2515ศาสตราจารย์อลิซาเบธมานบอร์จิสอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมอต้าได้ก่อตั้ง IOI ขึ้นเพื่อสร้างและจัดเสวนาเรื่องการใช้พื้นที่และทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลวางกรอบและพัฒนากฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติปัจจุบัน IOI มีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วโลกมีมอต้าเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักเป้าหมายของ IOI คือสร้างสำนึกให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างสมดุลเพื่อให้มหาสมุทรเป็นมรดกของมนุษยชาติ IOI พยายามสร้างความเข้าใจความสามารถในการใช้มหาสมุทรให้ยั่งยืนและพยายามลดความขัดแย้งด้านนี้ทำให้เกิดความมั่นคงและการเจรจาโดยสันติเมื่อเกิดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทะเลและมหาสมุทรมีการค้นคว้าวิจัยสภาพทะเลและมหาสมุทรทั้งด้านกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีหลักสูตรเพิ่มความรู้ทางด้านนี้และฝึกอบรมเรื่องมหาสมุทรกระจายอยู่ตามศูนย์ต่างๆของสถาบันปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมอต้าร่วมจัดหลักสูตรปริญญาโทด้านธรรมาภิบาลการจัดการมหาสมุทรขึ้นตรงกับคณะนิติศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้านนอกจากนี้ IOI ยังออกวารสารและสิ่งพิมพ์หลายประเภทหลายระดับเพื่อประชาชนทั่วไปและนักวิชาการด้านมหาสมุทรจากนั้นทรงพระดำเนินไปสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยมอต้าทอดพระเนตรแผนกหนังสืออ้างอิงและส่วนนิทรรศการแสดงแผนที่มอต้าและหนังสือโบราณแผนกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมอต้าเก็บรวบรวมหนังสือและวารสารที่เกี่ยวเนื่องกับมอต้าและแผนกเอกสารหอจดหมายเหตุและหนังสือหายากรวบรวมหนังสือโบราณสมุดภาพวาดอัลบั้มภาพถ่ายโบราณและสไลด์ภาพเมืองมอต้าโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรอนุสาวรีย์อลิซาเบธมานโบเจเซผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นมารดาแห่งมหาสมุทรที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารนี้ EU ให้ทุนสร้างทั้งหมด
มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรส่วนให้บริการนักศึกษาและห้องเรียนผ่านวิดิทัศน์การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรมหาวิทยาลัยมอต้าจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดแนวคิดและได้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยมอต้าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่ก็อยู่ในเส้นทางการเดินเรือมีวัฒนธรรมผสมประสานกันหลายวัฒนธรรมมีการจัดการศึกษาอย่างจริงจังพยายามจัดหาทุนจาก EU และภาคเอกชนมาสนับสนุนเล็งเห็นประโยชน์ของการสร้างประชาชนให้มีความรู้สร้างสังคมที่มีความรู้และจริยธรรมนอกจากนี้ยังเป็นที่เริ่มก่อตั้ง International Ocean Institute ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐมอลตาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐมอต้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG917เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนแนวร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐมอลตาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้ต่อมาเวลา 17:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ว่าที่ร้อยตรีกิตติคันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังนำคณะผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสำหรับครูจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมอบรมในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการอบรมโครงการดังกล่าวร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนายกาซีอินดิอัสโฮเซนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่โอกาสนี้นางระบาบฟาติมาพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยวันนี้เวลา 10:32 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการสำนักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกเสด็จไปสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการทอดพระเนตรการดูแลรักษาทหารบาดเจ็บก่อนส่งกลับบ้านต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ได้ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการรับการส่งต่อทหารที่บาดเจ็บจากราชการสนามเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมมีการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังพลและครอบครัวด้วยการจัดทำโครงการกองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้าณสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกบางปูโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเดือนละ1ครั้งครั้งละ1สัปดาห์จำนวน10ครอบครัวมีกิจกรรมเติมเต็มด้วยสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ให้เป็นสวนสุขภาพและให้กำลังพลสามารถปรับตัวได้กิจกรรมเติมเต็มสู่การเตรียมพร้อมทางสังคมจากต้นแบบคนพิการเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ต้นสังกัดในกรณีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยมีอาสาสมัครคนพิการต้นแบบช่วยแนะนำการปรับตัวในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเช่นการฝึกเข้าห้องน้ำการขับรถยนต์ดัดแปลงสำหรับคนพิการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสู่อาชีพด้วยศิลปะฝึกการใช้กล้ามเนื้อรวมถึงด้านอารมณ์และจินตนาการสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นเดียวกับกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูสู่อาชีพด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่การต่อแผงวงจรไฟฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรห้องครัวเพื่อคนพิการและครอบครัวและการจัดห้องเสมือนบ้านภายใต้แนวคิดอารยะสถาปัตย์ Universal Design เป็นรูปแบบที่ปรับใช้ได้กับคนพิการผู้สูงอายุและผู้หญิงตั้งครรภ์ในการนี้มีพระดำรัสกับจ่าสิบเอกบุญจินสุขชูและภรรยาที่ผ่านการฟื้นฟูและนำรูปแบบนี้กลับไปปรับใช้ที่บ้านหลังบาดเจ็บสาหัสขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลาต
่อจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านสวนสุขภาพไปทอดพระเนตรแปลงเกษตรพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางพัฒนาอาชีพส่งเยี่ยมและประทานขนมจากร้านศิลปาชีพ904แก่ทหารที่ผ่านการฟื้นฟูและทหารที่เข้ารับการฟื้นฟูพร้อมครอบครัวแล้วส่งประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางดำเนินงานของสำนักเวชศาสตร์ครอบครัวกรมแพทย์ทหารบกในการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวตามพระปณิธานโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ทรงมีพระดำริให้ปลูกฝังเด็กตระหนักถึงความเสียสละของทหารผู้เป็นวีรบุรุษปกป้องประเทศวันนี้เวลา 15:09 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาธินัจจามาศเสด็จไปหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงาน5ทศวรรษมนุษยศาสตร์50ปีแห่งความภาคภูมิและทรงฟังปาฐกถาพิเศษคุณค่าของมนุษยศาสตร์ต่อสังคมจากดร.ถนอมวงศ์ล้ำยอดมรรคผลนักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชาปี2557จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงสอนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็น1ใน3คณะที่ตั้งขึ้นในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนในปีพุทธศักราช2507วิชาขั้นพื้นฐานทั้งหมด3หมวดคือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ